มาดูครับอนุวัฒน์มณีอินครับหนุ่ยเป๋อครับแปดหกไปเลยเพื่อนคือว่าเข้ารอบแล้วครับเข้ามาด้วยเวลา 9.002 ครับแต่ว่ารันนี้ครับจะมาโชว์ศักยภาพครับเอาเลข8นะฮะโชว์ของมาดูครับจะเห็นเลข8กันหรือเปล่าเร็วสุดในรุ่นนี้คือ 8.758 ครับทำโดยนันทวัฒน์วิจิตรเนตรครับอาร์ตออโต้ช็อปครูนะครับถุงมือครับถุงมือครับครับผมนายสนามแจ้งมาครับถุงมือใส่ด้วยครับเราจะใส่ก่อนออกตัวครับมันเป็นความปลอดภัยนะครับของตัวนักแข่งเองฮะเคยมีคำถามจากทางบ้านทำไมต้องใส่ถุงมือครับพี่โก้เคยใส่ถุงเท้าแล้วเข้าเกียร์ลำบากครับผมส่งหวานเจี๊ยบกลัวเยี่ยมทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกครับพี่จิมมี่ฮะเพราะว่าใส่ความเร็วนะครับคันนี้นะฮะขั้นต่ำต้องมีโอ้โยนมา200กว่าฮะคิดไม่ถูกไม่ทันเลยเอาดูครับ8ผมว่าเอาเฮ86ไปเลยคือยังไงแล้วเข้ารอบอยู่แล้วครับแต่จะมาโชว์เวลาให้ดูนะรันนี้ครับเยี่ยมดีเลยนะ Very good ไม่มีอะไรหกสิบฟุตหนึ่งสองครับต่อกียังต่อเนื่องสามเนื่อเอ่ยหน่อยสามเอ่ยใดใดแปดแปดอันดับสองครับอย่างไม่เป็นทางการโอ้โหอันดับสองอย่างไม่เป็นทางการฮะทำทีมงานหนุ่ยเป๋อสุพรรณเอาชัวร์ฮะ8.891ครับสำหรับหนุ่ยเป๋อครับ